รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเอาเวเคชั่นมาเขาใหญ่เที่ยวนี้เนี่ยเราอยากจะมองหาโรงแรมที่เขาบอกว่าให้ความรู้สึกเหมือนมาพักบ้านเพื่อนเหมือนไม่ได้มาโรงแรมค่ะแล้วที่นี่เนี่ยคอนเซปต์เขาเนี่ยนะเป็นแหล่งของการเรียนรู้เรียกว่าเดินเข้ามาเนี่ยมีเรื่องราวให้เรียนรู้ทุกซอกทุกมุมของโรงแรมนักอ่านนักเขียนพูดเลยว่าเหมาะมากค่ะวันนี้ตามเรามาเช็คอินที่นี่ค่ะ Raintree Residence จะน่าพักแค่ไหนตามมาเวเคชั่นมาเลยค่ะทิปฟลายชัวร์ประกันเดินทางในประเทศที่ดีที่สุดจากทิพยประกันภัยกระเป๋าเดินทางคาจิโอนี่เดี๋ยววันนี้คุณผู้ชมได้ทำความรู้จักกับ Raintree Residence แน่นอนค่ะคนนี้จะมาเล่าให้เราฟังถึงคอนเซปต์ทุกอย่างเลยบอกได้เลยว่าน่าสนใจมากเราอยู่กับเอ็มแล้วค่ะสวัสดีค่ะเอ็มสวัสดีค่ะพี่การค่ะโอ้โหนี่มันเหมือนซุกตัวนะที่พักที่ซุกตัวอยู่ในเขาเขาใช่อยู่ในภูเขาแล้วก็พื้นที่สีเขียวค่ะโดยหลักการของคอนเซปต์เนี่ยครั้งแรกเนี่ยค่ะที่จริงเราเกิดจากสำนักพิมพ์นามิบุ๊กก่อนพอนามิบุ๊กเนี่ยก็มีการจัดค่ายนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยก็มีความสุขเราก็อยากหาพื้นที่ทางคุณสุวดีที่เป็นเจ้าของอยากหาพื้นที่ในการจัดค่ายหนึ่งค่ายแต่ว่าเราจะหาพื้นที่ที่ไหนที่มันสามารถเรียนรู้ได้ตลอดโดยที่ไม่มีข้อจำกัดคุณสุวดีก็เลยมาเจอพบพื้นที่เนี่ยเหมือนเป็นพรมลิขิตก็บังเอิญอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคุณสุวดีก็เลยเริ่มจากการสร้างที่นี่เป็นค่ายก่อนเป็นแคมป์ก่อนครั้งแรกเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นมาในระยะนึงเราก็ค้นพบว่าเอ๊ะเราควรจะมีพื้นที่ที่สวยๆสำหรับบุคคลทั่วไปเข้ามาด้วยเราก็เลยกำเนิดมาเป็น Raintree Residence คอนเซ็ปต์ของเราก็คือโรงแรมที่นี่ต้องเหมือนบ้านของคุณอีกหนึ่งหลังแล้วเป็นคอนเซ็ปต์ที่เป็นโรงแรมเป็นที่พักที่ให้การเรียนรู้ไปตลอดเป็น learning space อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้กับทุกคนสามารถมาเรียนรู้ในพื้นที่ของเราได้เอ็มบอกว่าเหมือนมาเที่ยวบ้านเพื่อนใช่ใช่รู้สึกเหมือนมาเที่ยวบ้านเพื่อนไม่ได้มาโรงแรมใช่ใช่ให้รู้สึกว่าแบบอ่ะเชิญสิคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทีนี้ก็ทำตัวตามสบายได้เลยเราไม่ได้มีกฎระเบียบอะไรทั่วไปเลยห้องหับต่างๆเนี่ยความที่จุดก่อตัวมาจากการเป็นสำนักพิมพ์เนาะแน่นอนมันต้องมีเรื่องราวของนักเขียนนักอ่านอะไรอย่างนี้ด้วยอย่างที่บอกค่ะคือรากเหง้าของเรามาจากสำนักพิมพ์เพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของแต่ละห้องอะค่ะเรามีทั้งหมด51ห้องเพราะฉะนั้น51ห้องเนี่ยเราจะตกแต่งไม่เหมือนกันแล้วคงคอนเซปต์ของการเป็นหนังสือเราจะดึงทุกอย่างออกมาจากในหนังสือทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นโซนอาคารที่เราอยู่ตรงนี้ค่ะมีทั้งหมด27ห้องเนี่ยจะเป็นนักเขียนทั้งหมดที่มีในสำนักพิมพ์นามิบุ๊กไม่ว่าทั้งไทยและเทศแล้วในนั้นก็จะมีการตกแต่งเนื้อหาที่ดึงมาจากคอนเซปต์หนังสือคำคมของนักเขียนนั้นๆหรือแม้กระทั่งเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยของนักเขียนแต่ละท่านอย่างเงี้ยค่ะส่วนโซนอื่นที่จะเป็นเราเรียกว่าโซนแฟมิลี่ตรงนั้นจะเป็นห้องแบบ3เตียง4เตียง6เตียงที่เหมาะกับกลุ่มครอบครัวหรือเพื่อนที่จะมาเอาติ้งกันเล็กๆตรงนั้นห้องพักจะถูกคุมคอนเซปต์ด้วยเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์พอนอนไปอย่างเช่นเอ๊ะดาวดวงนี้ขึ้นตอนนี้อ่านในห้องนี้ได้หรือแบบไดโนเสาร์สูงตัวเท่าไหร่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะในบางห้องก็จะมีคอนเซปต์นี้ด้วยเงี้ยเท่ากับว่าทุกที่คือเรียนรู้ไปหมดเลยเดินเข้ามาทุกมุมจะเหมือนเหมือนที่นั่งสำหรับอ่านหนังสือใช่แล้วก็จะมีหนังสือวางอยู่แล้วก็จะมีตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แล้วก็ทุกในห้องของเราทุกห้องก็มีหนังสือมีหนังสือทุกห้องที่เป็นเกี่ยวกับธีมนักเขียนนั้นๆหรือว่าในบริบทของเนื้อหานั้นๆแล้วเราก็ยังมีห้องสมุดใหญ่ขนาดใหญ่เรียกว่ากำแพงหนังสือด้วยสำหรับท่านที่แบบสนใจที่อยากจะมาอ่านหนังสือรีแลกซ์คือเท่ากับว่ามาที่นี่คือพักผ่อนจริงๆอ่ะไม่เราไม่ได้มีแค่มุมแค่ห้องสมุดที่เป็นรอบนอกแล้วก็ยังมีห้องสำหรับเด็กเล็กๆ5 6ขวบเนี้ยค่ะก็จะมีสื่อที่เกี่ยวกับเด็กแล้วก็ในแต่ละจุดของที่พักของเราค่ะก็จะมีสื่อวิทยาศาสตร์อีกที่สามารถไปมุมไหนก็ไปทดลองวิทยาศาสตร์ได้อีกอะไรอย่างงี้ค่ะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นเลยอ่ะค่ะแต่ว่าไม่ได้มีแค่นี้พอทับถามถึงตัว facility ค่ะค่ะที่นี่ก็มีครบเหมือนกันนะมีครบค่ะไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำนะคะแล้วก็ฟิตเนสเราเป็นสระอะไรนะเมื่อกี้สระของเราจะเป็นระบบเกลือนะคะคือใช้เกลือในการฆ่าเชื้อต่างๆด้วยนะคะแล้วก็จะมีฟิตเนสมีห้องโยคะ
นะคะให้ร่วมเล่นแล้วสระว่ายน้ำเรามี2สระตอนนี้เราเริ่มมีการเปิดไร่ออร์แกนิกเลนทีอินทรีย์ฟาร์มออร์แกนิกเพื่อที่จะทำขึ้นมาเพื่อจะส่งมาที่ครัวห้องอาหารเลนทีเป็นผักออร์แกนิกที่ปลอดสารพิษแล้วก็ยังเปิดให้กับลูกค้าที่เข้าพักอะค่ะไปทำกิจกรรมปลูกผักกับเราด้วยแล้วก็ยังมีกิจกรรมอื่นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมยาดมมันจะมีวิชาหนึ่งในแฮร์รี่พอตเตอร์คือวิชาปรุงยาเราก็เลยเอากิจกรรมเนี้ยมาเสริมเป็นเหมือนวิชาปรุงยาในแฮร์รี่พอตเตอร์แต่ว่าวิธีการของเราก็คือทำเป็นเหมือนยาดมกิจกรรมอีกเยอะในของในส่วนของเราไม่ว่าจะเป็นทำผ้ามัดย้อมทำไอศครีมหรือทำไม้กายสิทธิ์ของแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วก็กิจกรรมเราจะเปลี่ยนทุกๆ3เดือนเพราะฉะนั้นลูกค้าที่กลับมาใหม่เนี่ยก็จะได้ทำกิจกรรมใหม่ๆเรื่อยๆจากกรุงเทพมาที่เนี่ยใช้เวลาไม่เกิน2ชั่วโมงค่ะมาจากทางมอเตอร์เวย์ก็ได้หรือว่ามาจากทางเส้นมิตรภาพก็ได้ค่ะแล้วพอเลยอำเภอมวกเหล็กมานิดนึงอะค่ะเข้ามาทางเขาเรียกว่าเส้นถนนกุดค้าตรงข้างหน้าจะมีเดลิโฮมอยู่แล้วเข้าจากเดลิโฮมเข้ามาก็แค่อีก8กิโลเมตร8กิโลสามารถมาด้วยรถส่วนตัวก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นรถโดยสารรถตู้อย่างเงี้ยค่ะขึ้นที่หมอชิดแล้วก็มาลงที่อำเภอมวกเหล็กแล้วเดี๋ยวเราจะมีรถไปรับจากอำเภอมวกเหล็กมาที่ต้องติดต่อก่อนนะต้องติดต่อก่อนสมมุติบุ๊คห้องไว้แล้ววันนี้จะมาถึงกี่โมงเราก็จะส่งรถไปรับที่มวกเหล็กนอกจากทุกมุมจะมีหนังสือให้อ่านแต่ที่เขียวไปทุกที่เลยคืออย่างนี้ค่ะด้วยคอนเซปต์ของทางคุณสุวดีนะคะทำยังไงได้สร้างอาคารให้มันกลมกลืนกับธรรมชาติโดยห้ามตัดต้นไม้ที่มีอยู่เพราะฉะนั้นต้นไม้ที่เราเห็นบางต้นนี่คือเป็นต้นไม้ที่อยู่ในพื้นที่เลยค่ะต้นไม้เก่าทั้งหมดนะคะแล้วก็เราเอามาปลูกเพิ่มอีกเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีการตกแต่งกิ่งใดทั้งสิ้นให้มันคงความเขียวอย่างธรรมชาติให้เหมือนให้เรากลับเข้ามาอยู่ในป่าอีกครั้งโดยใช้ต้นไม้เนี่ยเข้ามากลมกลืนให้ตึกมันกลมกลืนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเขียวร่มรื่นใช่แล้วประกอบกับมีภูเขาด้วยใช่มีภูเขาและอย่างนึงเราโชคดีในพื้นที่เรามีบ่อน้ำซับเป็นบ่อน้ำที่ผุดออกมาจากพื้นดินที่เราใช้ได้ตลอดปีแล้วก็สามารถสูบน้ำจากตรงเนี้ยมันลดน้ำต้นไม้ได้อีกค่ะเลนทีเนี่ยจริงๆแล้วก็คือต้นจามจุรีนั่นเองก็คือว่าอันนี้เป็นทางฝั่งของคุณพิชิตอีกท่านหนึ่งผู้บริหารอีกท่านหนึ่งอะค่ะพอดีเราได้พื้นที่ตรงนี้มาเนี่ยต้นจามจุรีตอนนั้นเยอะมากแล้วเราก็มีวิธีเอ๊ะยังไงดีนะที่จะไม่ตัดเขาทิ้งเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้นจามจุรีที่มีเยอะๆตรงนี้คือเราไม่ได้ตัดทิ้งเลยเราคงไว้มันเลยทำให้มีพื้นที่ของเราในพื้นที่ของเราอาจจะมี2บริเวณมีกั้นด้วยต้นจามจุรีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยเป็นที่มาของคำว่าเรนทีเรสซิเดนต์ยังไงก็ฝากโรงแรมเรนทีเรสซิเดนต์ด้วยนะคะไม่ไกลเลยค่ะจากกรุงเทพนะคะก็ใช้เวลาไม่ถึง2ชั่วโมงนะคะหรือถ้าท่านใดสนใจจะดูแลห้องพักก่อนสามารถก็เข้าไปดูใน Facebook นะคะเรนทีเขาใหญ่หรือว่า www นะคะเรนทีเขาใหญ่เหมือนกันนะคะหรือสามารถติดต่อสำรองห้องพักได้ที่เบอร์0850709163ค่ะเอ็มพาพี่การดูห้องหน่อยได้ไหมใช่ยินดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวพาพี่การไปดูห้องที่แบบสวยๆ okay. ของเราเลยค่ะเดี๋ยวพักกินข้าวปุ๊บหนึ่งบ่ายๆมาเจอกันนะค่ะได้ค่ะ okay. เดี๋ยวบ่ายๆเดี๋ยวเจอกันค่ะค่ะโอ้โหร้อนๆแบบนี้เนี่ยบ่ายๆอยากจะได้กาแฟเย็นสักแก้วหนึ่งเดี๋ยวนี้อยู่บ้านก็ไม่ใช่เรื่องยากค่ะไม่เชื่อถามน้องเทรนดูเลยใช่เลยค่ะพี่การวันนี้เทรนมีมินิเม็กซ์เบลล่ามาแนะนำนะคะเป็นเครื่องชงกาแฟสำหรับในบ้านใช้ง่ายมากเลยนะคะแค่ดึงก้านชงออกมาแล้วก็ใส่กาแฟบดแล้วแต้มนิดนึงแล้วก็ใส่กลับเข้าไปนะคะกดปุ่มออกมาปุ๊บก็จะได้เอสเปรสโซ่ออกมาง่ายมากๆเลยแล้วถ้าพี่การอยากทานเย็นนะคะก็เอาเอสเปรสโซ่ใส่น้ำแข็งนะคะแล้วก็เติมนมลงไปใส่น้ำเชื่อมนิดนึงจบเลยค่ะได้กาแฟเย็นกาแฟเย็นเลยใช่สบายอ่ะสบายเดี๋ยวนี้อยู่บ้านก็มีกาแฟเย็นได้ค่ะใช่ค่ะปลอดภัยด้วยอร่อยเองด้วยค่ะเครื่องชงกาแฟ Minimex Bella ปกติราคา 4,290 บาทลดพิเศษเหลือ 3,650 บาทสำหรับ30ท่านแรกโทรด่วนตอนนี้ที่092-351-9146หรือ LINE @การคลับเอาไว้เคชั่นร่วมกับเว็บ Connection Market แหล่งรวมวอเชอร์ที่พักราคาพิเศษพร้อมดีลสุด Exclusive ที่ไม่ว่าคุณจะมองหาที่พักที่ภูเก็ตกระบี่เขาหลักหรือว่าสมุยคลิกเข้าไปสำรวจวอเชอร์ที่ลดกันแบบจุกๆได้ที่ market.webconnection.asia เพียงแค่ใส่โค้ด awaycation คุณก็จะได้ดีลที่การันตีว่าราคาดีมีของแถมในที่พักสุดหรูอยู่สบายที่เว็บ Connection คัดสรรมาให้คุณค่ะทิปฟลายชัวร์ประกันเดินทางในประเทศที่ดีที่สุดจากทิพยประกันภัย
กระเป๋าเดินทางคาจิโอนี่พี่การเพลินเลยนะคะอ่านหนังสือเป็นไงบ้างคะเราอยู่โรงแรมนี้โรงแรมที่แบบมีห้องหับนักเขียนมีหนังสือเยอะก็เลยอ่านหนังสืออ๋อต้องอ่านหนังสือแล้วพี่การทานข้าวหรือยังคะเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยแต่เดี๋ยวเรานัดกันว่าเดี๋ยวเอ็มจะพาพี่การไปดูห้องใช่ไหมใช่ใช่ค่ะพี่การตอนนี้เรามีห้องแบบสวยๆให้พี่การดูเยอะเพราะเราแต่งตามธีมนักเขียนที่เรามีเพราะเราเป็นสำนักพิมพ์ด้วยไงคะเดี๋ยวจะพาไปดูห้องนี่งานหนังสือเขานานมีบุ๊กหมดเลยเนี่ยใช่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 เดี๋ยวพอเสร็จแล้วเดี๋ยวพาไปดูห้องสมุดด้วยเราทำเป็นห้องสมุดโรงแรมด้วยสวยแน่เลยแต่เดี๋ยวก่อนไปห้องทั้งหมดมีกี่ห้องมีกี่แบบอ๋อของเราค่ะมีทั้งหมด51ห้องค่ะพี่การโดยแบ่งเป็นกลุ่มครอบครัวแล้วก็กลุ่มสำหรับ2ท่านด้วยค่ะเราจะมีตั้งแต่ห้องแบบ3เตียง family 3เตียง4เตียง5เตียง6เตียงแล้วก็เป็นถึงของห้องสวีทห้องใหญ่เลยอะค่ะซึ่งเดี๋ยวจะพาพี่การไปดูว่าเป็นยังไงนะคะโอ้โหแค่ห้องแรกก็ว้าวแล้วอะเป็นไงบ้างพี่การว้าวทั้งข้างในทั้งข้างนอกค่ะค่ะก่อนอื่นค่ะรูมไทป์นี้เขาเรียกว่าอะไรอันนี้เราเรียกว่าเป็นรูมไทป์ประเภทพาโนรามาวิวคือเห็นวิวเกือบหมด360องศาใช่และที่สำคัญมองไปด้านนอกเราจะเห็นต้นจามจุรีด้วยอะค่ะเป็นที่มาของคำว่าเรนทรีเรสิเดนซ์นั่นเองเรนทรีก็คือจามจุรีจามจุรีแล้วจามจุรีรอบด้านเลยนะแล้วข้างหลังจามจุรีก็เป็นภูเขาใช่ใครอยากเห็นวิวที่แบบว่าดีที่สุดต้องพักห้องนี้ห้องนี้เรารู้ไหมที่การห้องนี้มีชื่อว่าห้องอะไรเมื่อกี้เห็นตรงข้างหน้าเขียนห้องแว่นแก้วใช่ที่การรู้ไหมว่าเป็นนามปากกาของแว่นแก้วเป็นนามปากกาของสมเด็จพระเทพใช่ค่ะถ้าคนที่ติดตามเป็นนักอ่านเป็นนักเขียนเนี่ยก็จะรู้กันดีเริ่มจากหัวเตียงก่อนเลยเป็นไงคะนี่เป็นรูปท่านเลยเป็นรูปท่านตอนเด็กๆใช่ใช่แล้วก็เล่มนี้เป็นเรื่องของเกี่ยวกับนิทานนะคะวาดเป็นตัวการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยนี่คือผลงานที่ท่านเขียนนะคะแล้วก็จะมีบอกปีด้วยนะคะว่าลงตรงไหนอะไรสำนักพิมพ์อะไรเป็นคนจัดพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะจนสุดท้ายมาเป็นของสำนักพิมพ์นามีบุ๊กจัดพิมพ์ซึ่งมีหลายเล่มมากอีกอย่างนึงความพิเศษของโรงแรมที่นี่ห้องพักที่นี่ค่ะทุกห้องที่เป็นนักเขียนค่ะเราจะมี10เรื่องที่เป็นความลับของนักเขียนนั้นๆบอกด้วยอยู่ทางด้านหลังตรงนั้นค่ะก็เหมือนเชิงประวัติของนักเขียนคนนั้นใช่หรือแบบเอ๊ะเขามาจากไหนเมื่อก่อนเขาไม่ได้เป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีบอกเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยของนักเขียนแต่ละห้องด้วยโอ้นี่มุมนี้ที่นี่ค่ะที่บอกไว้ค่ะอย่างเช่นอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นเขาเนี่ยแก้วจอมแก่นแก้วจอมโซนมีเขาคงมาจากประสบการณ์ของแว่นแก้วเองนะคะผสมเรื่องเด็กๆในยุคต่อๆมาไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าหนังสือเรื่องแก้วจอมแก่นแก้วจอมโซนของแว่นแก้วเนี่ยได้รับดัดแปลงเป็นละครโทรทัศน์หลายครั้งแล้วด้วยนะคะแล้วก็ส่วนที่พี่การเห็นจะมีขนมอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีพวกกลุ่มน้ำอารมณ์ที่อยู่ในห้องอันนี้รวมอยู่ในข้างห้องเหมือนแล้วค่ะคือมาปุ๊บนี่ก็คือทานได้เลยใช่เป็นคอมพลีเมนทารีค่ะแล้วก็ส่วนทั้งนั้นนี้เนื่องจากว่าโรงแรมเราค่ะด้วยความที่เราอยู่ธรรมชาติความเป็นสีเขียวของธรรมชาติเนี้ยค่ะเราก็เลยอยากจะให้โรงแรมเราเข้าสู่โรงแรมสีเขียวคือลดการใช้พลาสติกเพราะฉะนั้นเราเลยมีขวดเนี้ยค่ะให้กับลูกค้าด้วยเวลาลูกค้าออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยก็สามารถกรอกน้ำตรงเนี้ยค่ะแล้วทานเสร็จแล้วเนี้ยเราให้กับบ้านด้วยเพราะฉะนั้นในโรงแรมตอนนี้ไม่มีขวดพลาสติกแล้วที่ใช้แล้วทิ้งจะเป็นขวดแบบนี้ทั้งหมดค่ะเป็น Green Hotelแต่ห้องน้ำก็ยังมีเขาเรียกอะไรนะเหมือนหนังสือเล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังคงมีเนื้อหาของหนังสือของนักเขียนที่ในห้องนั้นนะคะก็ยังมีให้รู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศเดียวกันคือก็ยังเป็นผลงานของนักเขียนที่แต่ละห้องใช่ใช่ด้วยค่ะได้โอ้โหห้องนี้ดีตรงมีระเบียงกว้างมากเลยเนาะมากเลยค่ะมันถึงได้เป็นห้องแบบพาโนรามาวิวซัมเกือบ360องศาค่ะพี่กันมี2มุมเลยเนี่ยนั่งชมวิวใช่แล้วก็จะเห็นภูเขาทางด้านนู้นชาวบ้านแถวนี้เรียกว่าภูเขาสีเสียดค่ะค่ะเป็นภูเขาที่เหมือนเขาบอกว่ามันเหมือนสูงเสียดฟ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยของเขาก็เลยใช้ชื่อนี้ใช่ใช่ใช่
อีกห้องนึงที่เอ็มพาพี่การมาดูคือห้องนี้ค่ะใช่ค่ะห้องนี้จะเป็นห้องที่ไทยเล็กลงมาประเภทดีลัสนะคะที่พามาห้องนี้เพราะว่าอันนี้เป็นห้องของคุณจวนนาบัสฟอร์ดเป็นนักเขียนที่สร้างแรงบันดาลใจหรือเป็นนักเขียนศิลปะค่ะที่ทำให้คนที่รู้สึกว่าตอนนี้กำลังท้ออ่ะหันมาทำศิลปะเป็นศิลปะสำหรับผู้ใหญ่บำบัดสำหรับผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือมีหนังเกาหลีอยู่เรื่องนึงนะคะก็นางเอกเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าก็เหมือนมีการใช้บำบัดด้วยการให้ระบายสีซึ่งลายเส้นเนี่ยก็คือมาจากคุณโจอันนาบาร์ฟอร์ดแล้วก็ตอนนี้มีช่วงนึงที่ในประเทศไทยเข้ามาแล้วก็คิดมากค่ะซึ่งห้องนี้ก็สวยเพราะว่าในห้องจะเป็นลายเส้นของคุณจวนาทั้งหมดอยากเห็นเลยเพราะว่าตอนนี้เราไม่รู้จักใช่ค่ะแล้วก็ในแล้วที่สำคัญคือในห้องก็จะมีหนังสือเขาที่เราให้ระบายเลยหนังสือครับสามารถเปิดแล้วระบายเองได้เลยค่ะแล้วก็ลูกค้าที่เข้ามาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีเขียนด้วยว่าระบายวันไหนเข้ามาพักวันไหนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหถือว่าเป็นอีกห้องนึงที่น่าพักนะค่ะก็ที่การสังเกตดูผนังสิคะนี่คือลายเส้นของคุณโจอนาทั้งหมดเลยเพื่อให้เราได้รู้สึกผ่อนคลายหรืออะไรทุกอย่างเงี้ยค่ะก็จะเห็นแต่ส่วนใหญ่ลูกค้ามาที่นี่ลูกค้าจะพูดว่าแบบขอห้องปลาหวานเขาจะรู้จักว่าใช่ใช่ห้องปลาวาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าลายเส้นของเราไม่ได้มีเฉพาะแค่ในห้องนะคะในห้องน้ำก็มีลายเส้นด้วยลายเส้นหมดเลยค่ะแล้วที่เมื่อกี้ที่เกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนต้นว่าจะมีหนังสือใช่ไหมคะเนี่ยค่ะเราจะมีหนังสือของคุณจวนนาเนี่ยค่ะที่เด็กที่ทุกคนนะคะที่มาพักเขาก็จะระบายเราก็จะมีสีให้เลยมีสีให้เลยค่ะอยู่ทางด้านนี้ก็สามารถระบายเรามีอยู่ทั้งหมดประมาณ10กว่าเล่มค่ะระบายได้หมดเลยค่ะเราห้องนี้ก็จะแบบเป็นทวินค่ะแต่ว่าถ้าลูกค้าท่านไหนที่จองแล้วอยากให้มันเป็นคิงไซส์อะค่ะเราสามารถชิดเตียงให้ได้ค่ะชิดเตียงแล้วก็ทำให้มันเป็นเตียงใหญ่ได้ห้องนี้มีคำคมด้วยมีคำคมค่ะก็อย่างที่บอกนะคะทั้ง51ห้องเราเนี่ยนักเขียนทุกคนนะคะเขาจะมีคำคมหรือข้อเตือนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกห้องเราก็จะดึงกิมมิคของแต่ละเล่มค่ะออกมาอย่างคุณจวนนะก็จะมีอย่างเงี้ยค่ะฉันคิดว่าทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์เพียงแต่ต้องการโอกาสแสดงออกเท่านั้น มันคือเหมือนการแสดงออกมาบางคนไม่สามารถพูดได้ก็สามารถมาระบายได้กับศิลปะที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะความหมายของเขาค่ะนี่คำคมรอบห้องเลยนะเนี่ยรอบห้องเลยค่ะมีทั้งหมดเลยค่ะแต่ว่าห้องอื่นก็จะเจอของนักเขียนของคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยด้วยคำคมค่ะอันนี้เราออกมาที่ระเบียงเนาะก็ยังเห็นเขียวๆขาวๆอยู่นะขาวๆแต่ด้วยความที่เรารักษาธรรมชาติไว้ต้นไม้ทุกอย่างเนี่ยเราไม่ได้ทำการตัดเราทำการหลีกต้นไม้ด้วยการสร้างตึกค่ะโอบล้อมเข้าไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่การต่อให้เราห้องนี้จะเป็นไซส์เล็กลงมาก็จริงนะคะแต่ระเบียงสังเกตว่าระเบียงก็ยังใหญ่อยู่แต่ทุกห้องก็ยังถูกออกแบบมาให้เห็นธรรมชาติที่อยู่ด้านหลังทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยอยู่ค่ะโอ้ดีอันนี้ดีทิปฟลายชัวร์ประกันเดินทางในประเทศที่ดีที่สุดจากทิพยประกันภัยด้วยความคุ้มครองที่สูงถึง4ล้านบาทในราคาเริ่มต้นเพียง55บาทซื้อง่ายผ่านช่องทางออนไลน์เพียงแค่มีตั๋วเครื่องบินแล้วคลิกไปที่ tipinsure.com/tipflyshore ครอบคลุมทุกการเดินทางทั่วไทยให้คุณอุ่นใจตลอดทริปร้อนๆแบบนี้เนี่ยบ่ายๆอยากจะได้กาแฟเย็นสักแก้วนึงเดี๋ยวนี้อยู่บ้านก็ไม่ใช่เรื่องยากค่ะไม่เชื่อถามน้องเทรนดูเลยใช่เลยค่ะพี่การวันนี้เทรนมีมินิเม็กซ์เบลล่ามาแนะนำนะคะเป็นเครื่องชงกาแฟสำหรับในบ้านใช้ง่ายมากเลยนะคะแค่ดึงก้านชงออกมาแล้วก็ใส่กาแฟบดแล้วแต้มนิดนึงแล้วก็ใส่กลับเข้าไปนะคะกดปุ่มออกมาปุ๊บก็จะได้เอสเปรสโซ่ออกมาง่ายมากๆเลยแล้วถ้าพี่การอยากทานเย็นนะคะก็เอาเอสเปรสโซ่ใส่น้ำแข็งนะคะแล้วก็เติมนมลงไปใส่น้ำเชื่อมนิดนึงจบเลยค่ะได้กาแฟเย็นกาแฟเย็นเลยใช่สบายอ่ะสบายเดี๋ยวนี้อยู่บ้านก็มีกาแฟเย็นได้ค่ะใช่ค่ะปลอดภัยด้วยอร่อยเองด้วยค่ะเครื่องชงกาแฟ Minimex Bella ปกติราคา 4,290 บาทลดพิเศษเหลือ 3,650 บาทสำหรับ30ท่านแรกโทรด่วนตอนนี้ที่092-351-9146หรือ LINE @การคลับ Awakeation ร่วมกับเว็บ Connection Market แหล่งรวมวอเชอร์ที่พักราคาพิเศษพร้อมดีลสุด Exclusive ที่ไม่ว่าคุณจะมองหาที่พักที่ภูเก็ตกระบี่เขาหลักหรือว่าสมุยคลิกเข้าไปสำรวจวอเชอร์ที่ลดกันแบบจุกๆได้ที่ market.webconnection.asia เพียงแค่ใส่โค้ด awakeation คุณก็จะได้ดีลที่การันตีว่าราคาดีมีของแถมในที่พักสุดหรูอยู่สบายที่เว็บ connection คัดสรรมาให้คุณค่ะทิปฟลายชัวร์ประกันเดินทางในประเทศที่ดีที่สุดจากทิพยประกันภัย
กระเป๋าเดินทางคาจิโอนี่ทำไมแค่ไปปลูกผักแค่นึงเอาเฟอร์รารี่มารับมาไม่ได้ค่ะระดับพี่การมาต้องเฟอร์รารี่ใช่ไหมใช่ดูดีค่ะเดี๋ยวเราจะไปปลูกผักกันค่ะอันนี้ข้างหลังเรานี่เป็นใช่ค่ะอันนี้เป็นฟาร์มออร์แกนิกของเราไร่ออร์แกนิกอินทรีย์ของเราอะค่ะที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้าโดยเฉพาะเพราะว่าเกิดจากความคิดของคุณสุดีแล้วก็คุณพี่ชิดอะค่ะที่อยากให้อาหารวัตถุดิบทุกอย่างค่ะมันปลอดสารเคมีแล้วลูกค้าเข้ามารู้สึกว่าไม่ได้แค่มาพักผ่อนอย่างเดียวได้สุขภาพดีด้วยอ๋อมุมนี้เป็นมุมปุ๋ยใช่ค่ะพี่การก็คืออย่างที่บอกค่ะโรงแรมเราโชคดีนิดนึงเรามีวัตถุดิบดีเพราะฉะนั้นเราจะมีพวกใบไม้หรืออะไรต่างๆเศษอาหารต่างๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมาหมักไว้ที่นี่โดยการแบ่งเป็นเลเยอร์นิดนึงอะนะคะเราจะต้องผสมด้วยมูลวัวค่ะ1ชั้นแล้วก็ใบไม้1ชั้นมูลวัว1ชั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เป็นชั้นๆๆไปอะค่ะก็ใช้เวลาหมัก2เดือนแต่ว่ามูลวัวเนี่ยอย่างที่บอกที่นี่เป็นออร์แกนิกอะค่ะเราก็ใช้มูลวัวที่เป็นฟาร์มออร์แกนิกเหมือนกันนี่เป็นแปลงค่ะเป็นแปลงเกษตรแล้วก็นี่เป็นมะเขือยาวถ้าพี่การเห็นนะคะจะลูกจะดกมากเลยนะคะ อยู่ในชั้นนี้ดกมากใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นอีก1กิจกรรมที่จะให้ทุกท่านที่เข้ามาเนี่ยถ้าลูกไหนที่พกเก็บผลผลิตได้เราก็ให้เก็บเลยที่นี่นะคะพี่การเรามีแปลงทั้งหมด67แปลงในพื้นที่ประมาณ5ไร่อะค่ะเราทำเป็นพัฒนาให้เกี่ยวกับเป็นปลูกผักให้หมดเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนทางด้านนี้ที่เห็นจะเป็นพวกกินใบละค่ะกะเพราหัวละพาเอาตรงนี้เป็นดงชะอมนี่ค่ะชะอมอวบๆค่ะอวบพี่การเดี๋ยวเผื่อเย็นนี้อาจจะแบบทอดชะอมไข่ใช่ไหมค่ะให้พี่การได้เมื่อกี้เราดูออร์แกนิกฟาร์มกันมาแล้วคราวนี้มาลงมือมากอีกกิจกรรมนึงที่แบบเวลามาก็จะเป็นเหมือนใช่เป็นคือลูกค้าทุกท่านที่มาปุ๊บเนี่ยจะต้องมี1คอร์สเลยคือมาเรียนปลูกผักกับเราเนี่ยเดี๋ยวจะให้พี่การลองปลูกคะน้าแล้วลองดูดิว่าเดี๋ยวกลับไปพี่การกับไอทีจะเป็นคะน้าไหมไปอยู่เป็นคะน้าหมูกรอบไปแล้วค่ะกิจกรรมนี้ค่ะทุกคนนะคะจะได้ต้นไม้กลับบ้านไปด้วยค่ะคนละ1ต้นเพื่อเอาไปเลี้ยงต่อแล้วก็ส่งรูปมาส่งกันบ้านอวดใช่ส่งกันบ้านมาอวดเราหน่อยนึงค่ะเป็นอันว่าจบอยู่ตรงนี้ใช่แล้วนี้ก็เดี๋ยวให้พี่การด้วยค่ะแต่ต้องบอกก่อนว่ากิจกรรมทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงแรมเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆคือฟรีหมดทุกอย่างฟรีหมดแถมต้นไม้ยังได้กลับบ้านไปด้วยค่ะอันนี้เดี๋ยวให้พี่การเอากลับบ้านไปด้วยเลยนะคะแล้วอย่างเงี้ยคนที่เขามาสมมติมาพักผ่อนแล้วเขาอยากจะทำแบบเนี้ยต้องแจ้งก่อนนะต้องแจ้งก่อนค่ะต้องแจ้งเราก่อนคือพอมาเช็คอินนะคะก็โทรมาแจ้งหรือว่าถ้าลูกค้ากลัวว่ามันจะไม่ทันรอบเนี้ยค่ะก็โทรมาเช็ครอบก่อนเผื่อมาทันอ๋อมีเป็นรอบๆใช่ค่ะอย่างปลูกผักเนี้ยค่ะเราต้องใช้ช่วงเช้าก็คือรอบ10โมงเนี้ยค่ะขอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปทำยาดมกันต่อนะได้ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวไปทำยาดมค่ะตั้งแต่ถ่ายโอเคชั่นมายังไม่เคยมีเรียนทำยาดมเลยไม่รู้จะยากหรือเปล่าแต่เดี๋ยวต้องถามน้องเอเลยสวัสดีค่ะน้องเอค่ะค่ะต่อไปจะเป็นวิชาปรุงยานะคะค่ะสำหรับวันนี้จะเป็นยาดมสมุนไพรค่ะก็คือต่างจากยาดมปกติตรงไหนก็คือปกติยาดมทั่วไปมันจะใส่เป็นสารสกัดจากพืชใช่ไหมคะแต่วันนี้จะเป็นใช้ตัวสมุนไพรดิบๆเลยก็คือเป็นสมุนไพรที่แห้งที่เราเก็บมานะคะเรามาปรุงยาใส่เป็นยาดมของตัวเองคือเป็น DIY ยาดมของตัวเองค่ะแต่ก็คือเดี๋ยววันนี้เราจะใส่ขวดนี้นะคะเดี๋ยวจะเอายาสมุนไพรพวกนี้ใส่ขวดนี้แต่ทีนี้วิธีการใส่ก็คืออันนี้ขั้นตอนต่อไปเราจะมีผ้าขาวบางไว้ให้แบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราเอาสมุนไพรใส่แล้วก็เดี๋ยวจะมัดเป็นห่อแล้วก็ใส่ขวดสูตรเฉพาะของตัวเองเลยสูตรของการเองค่ะโหยสดชื่นอ่ะก็คือมันก็กลิ่นเนี้ยก็จะอยู่ได้นานประมาณขึ้นอยู่กับเราใช้บ่อยมากน้อยแค่ไหนนะคะลูกค้าบางท่านชอบมากก็คือแบบเปิดดมทุกวันทั้งวันก็สักนึงหมดแต่ว่าบางคนก็คือแบบว่าพอหมดแล้วก็กลับมาใหม่กลับมาเที่ยวกับเราใหม่เพราะว่าอยากจะมาทำยาดมใหม่
วันนี้สนุกสนานมากขอบคุณเอมากค่ะขอบคุณค่ะแม้มาพักผ่อนที่ Rain Tree Residence เนี่ยต้องบอกว่าร่มรื่นจริงๆค่ะร่มรื่นแล้วก็รื่นรมด้วยใครชอบอ่านใครที่แบบนะเป็นหนอหนังสือมาที่เนี่ยน่าจะชอบค่ะมันมีมุมให้นั่งอ่านหนังสือมุมให้นั่งชิลอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีหนังสืออยู่ทุกที่เลยในห้องหับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ละห้องเนาะอย่างที่น้องๆเขาพาชมก็คือแต่งไม่เหมือนกันเลย50กว่าห้องก็51แบบ51นักเขียนหนังสือที่อยู่ในห้องก็คนละแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นที่พักที่มีคาแรคเตอร์ที่ไม่ซ้ำหน้ากับที่อื่นจริงๆนะตั้งแต่เวเคชั่นพาไปสำรวจมากิจกรรมข้างในก็ดีทีเดียวค่ะเป็นกิจกรรมที่อย่างทำยาดมเนี้ยตั้งแต่ทำเอาเวเคชั่นมาพาคุณผู้ชมไปสำรวจที่พักมายังไม่เคยเรียนทำยาดมเลยค่ะนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้ปรุงยาเองได้เรียนรู้ไปด้วยว่าสมุนไพรเนี่ยสรรพคุณมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็มาแล้วต้องลองค่ะทุกอย่างฟรีหมดด้วยนะรวมถึงการไปปลูกผักเขามีออร์แกนิกฟาร์มเนี่ยเราก็ไปดูเขาเออเขาปลูกอะไรยังไงทำให้เรารู้เลยว่าอาหารที่กินที่นี่เนี่ยคือไม่มีเคมีเลยเป็นของจากออร์แกนิกฟาร์มหมดเลยรวมถึงได้ทดลองปลูกผักเนาะสนุกดีเหมือนกันค่ะเด็กๆมานะคุณพ่อคุณแม่พาลูกมาจะได้เรียนรู้ด้วยว่าอ๋อไอการปลูกผักมันเป็นอย่างนี้มันสนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเป็นผู้ใหญ่เรายังรู้สึกสนุกเลยเด็กน่าจะชอบก็เชิญชวนให้มาพักผ่อนกันมันเหมือนมาบ้านเพื่อนเนาะมันไม่เหมือนมาพักผ่อนที่โรงแรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมูดมันเหมือนแบบเอ๊ะมาเที่ยวบ้านเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบนั้นจริงๆค่ะต้องมาพิสูจน์กันเอาเองอย่าลืมนะคะบอกเราด้วยว่าที่ไหนน่าพักน่าเที่ยวเดี๋ยวเอาเวเคชั่นไปสำรวจให้ค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกับอัฟเตอร์นูนทีแบบเขาเรียกอะไรนะจุ๋มจิ๋มจุ๋มจิ๋มไม่ได้แบบโอ้โหเป็นโถเลยแต่แบบกำลังพอเหมาะกำลังน่ารักเดี๋ยวจะลองชิมดูวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะก็แล้วก็ส่วนรอบป่ายก็จะเป็นทำไม้กายสิทธิ์อะไรเงี้ยค่ะเรียนวิชาป้องกันจากสัตว์บื้อแฮร์รี่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็จะขายหนังสือขายหนังสือตลอดเลยนะตลอดเวลาอาจจะขายแฮร์รี่พอตเตอร์อะไร